بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لللهขอชูโกตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านอันดับแรกเลยบอกวันนี้อัลลอฮ์ให้เราเจอกันได้เนี่ยถ้าไม่ใช่อัสบาบงานดาวะเราไม่เจอแน่นอนพี่น้องเมียก็ไม่ใช่คนที่นี่พ่อผมก็ไม่ใช่คนที่นี่แต่ด้วยอัสบาบงานนี้พี่น้องที่รักอัลลอฮ์ให้เราเจอกันได้แล้ววันนี้พี่น้องที่รักครับเหมือนเดิมก่อนจะได้บัญญัติให้พี่น้องผมเตือนตัวเองและพี่น้องว่าอินนามัลอามาลุบินนียตแท้จริงอามัลทั้งหมดอยู่ที่การตั้งเจตนาเรานอกไปจากอามาลแล้วพี่น้องที่รักครับหัวข้อในค่ำคืนนี้เนี่ยบอกสังคมเราต้องเปลี่ยนแปลงอีกหนึ่งเนียดพี่น้องที่รักการบายานในค่ำคืนนี้ตลอดจนการฟังพี่น้องในค่ำคืนนี้ขออัลลอฮ์ให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงบอกถึงเวลาจริงๆครับพี่น้องที่ผ่านมาเราไม่รู้ว่าเราเจออะไรบ้างแต่เจนใหม่เนี่ยนะครับพี่น้องที่รักทั้งคนดะอีและคนมะดออูทั้งหมดเลยเนี่ยหนึ่งพี่น้องที่รักที่ผมทำงานดาวะจนวันนี้นะและก็จะเป็นอุดมการณ์ในการทำงานผมตลอดไปอินชาอัลลอฮ์เราต้องการให้เปลี่ยนแปลงสังคมในการแบ่งพวกเราต้องการเปลี่ยนแปลงอุมมะฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกวันนี้ความรักในอุมมะต้องเกิดให้ได้อาจารย์และก็ตัวคนเดียวมันจะไปทำอะไรได้ผมบอกไม่ใช่ตัวคนเดียวพี่น้องครับวันนี้สังคมเราเบื่อในการย่ำอยู่กับที่แล้วมันถึงเวลาที่เราต้องเหนียดในการเปลี่ยนแปลงด้วยสังคมอุมมะเจ็บปวดมาเยอะแล้วครับพี่น้องที่รักเราบาดหมางในเรื่องคิลาฟเราทะเลาะกันในนัฟซูเราแบ่งกันตามอารมณ์ท้ายสุดไม่มีใครเจ็บปวดเลยนอกจากอุมมะฮ์อย่างเดียววันนี้จึงขอดุอาพี่น้องที่รักครับว่าชาบาบเยาวชนรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นความเป็นอุคูวะการทำงานดาวะตลอดจนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นขออัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นให้ได้วันนี้เราต้องการพี่น้องที่รักหลักการอิสลามเนี่ยแน่นอนว่าอัลลอฮ์ส่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งศาสนาอิสลามมาวันนี้เนี่ยเป้าหมายคือเปลี่ยนแปลงครับอัลลอฮ์บอกเจตนาชัดเจนมากฮุวัลลซีอัรซะละรอซูละฮูบิลฮุดาวะดีนิลฮักพระองค์ส่งรอซูลของพระองค์มาเนี่ยด้วยกับฮิดายัตด้วยกับศาสนาแห่งสัจธรรมเป้าหมายส่งนบีมาเพื่ออะไรพี่น้องลิยุซฮิรูเพื่อให้อิสลามเด่นชัดที่สุดเพื่อให้มนุษย์ออกจากความมืดเพื่อให้สัจธรรมบรรลุว่าเป้าหมายชีวิตมนุษย์วันนี้เราต้องการอะไรงานของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักครับจึงมาเพื่อเปลี่ยนแปลงอุมมะห์ไม่ได้มาสร้างความแตกแยกให้อุมมะห์เลย
วันนี้นบีจะเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรพี่น้องที่รักครับสิ่งหนึ่งพี่น้องเป็นโจทย์สำคัญมากวันนี้เราต้องเปลี่ยนแปลงฉบับเปลี่ยนแปลงสังคมให้กลับมาหาอัลลอฮ์ให้มากที่สุดวันนี้พี่น้องที่รักกิยามะฮ์อาลามะฮ์สัญญาณที่อัลลอฮ์บอกว่าใกล้จะเกิดกิยามะฮ์นั้นวันนี้อัลลอฮ์ให้เราเห็นหลายประการแล้วเยอะมากๆนับตั้งแต่วันที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกแต่งตั้งนั่นจะไม่มีนบีอีกหลังจากท่านอาลามะฮ์กิยามะฮ์อย่างหนึ่งพี่น้องคือการมาของท่านนบีเราแล้ววันนี้พี่น้องที่รักครับถึงเวลาหรือยังที่อุมมะฮ์อิสลามพร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองท่านนบีมาต้องการเปลี่ยนแปลงอุมมะฮ์สังคมวันนี้เราต้องการเปลี่ยนแปลงสภาพอันดับแรกเลยรอซูลเป็นมนุษย์เหมือนกับเราอัลลอฮ์กล่าวเอาไว้ว่ากุลมุฮัมมัดอินนามะอานะบะชะรุมมิสลุกุมแท้จริงฉันคือมนุษย์เหมือนพวกท่านแตกต่างระหว่างนบีกับเราเนี่ยยูฮาอิลัยนบีได้รับวะฮยูจากอัลลอฮ์พี่น้องครับนบีเป็นมนุษย์แล้ววันนี้มนุษย์คนหนึ่งถูกเลือกหน้าที่ของรอซูลจงเปลี่ยนแปลงมนุษยชาติเปลี่ยนแปลงสภาพในอาหรับที่มีการแตกแยกในสังคมโลกที่ไม่มีการรู้จักอัลลอฮ์ในสังคมที่กำลังหลับในญาฮิลิยะห์ในความแตกต่างของอุมมะฮ์ทั้งหมดวันนี้ทุกคนออกห่างจากกุฟรเข้าสู่ในการทรยศอัลลอฮ์เนี่ยบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหน้าที่หลักรอซูลต้องเปลี่ยนให้ได้ยาอัยยูฮัลมุดดัสซิรกุมฟะอันซิรอัลลอฮ์จึงบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าจงลุกขึ้นแล้วตักเตือนมนุษยชาตินบีจะเปลี่ยนยังไงพี่น้องที่รักสังคมติดเหล้าสังคมไม่เอาอะไรเลยกับศาสนาสังคมไม่เอาอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับอิสลามนบีจะเปลี่ยนยังไงกับสังคมประเภทนี้พี่น้องดูนะครับว่าวันนี้เราละหมาดญะมาอะห์ในมัสยิดเนี่ยคนที่เจ็บปวดเวลาเราละหมาดไปแล้วเนี่ยสลามซ้ายขวาจบวันนี้เรามองไม่เห็นชะบาบในสุเราเลยเรามองไม่เห็นคนละหมาดญะมาอะห์ในมัสยิดเลยถ้าเราคิดเราเจ็บพี่น้องครับวันนี้รุ่นแชร์ละหมาดแต่เยาวชนไม่เข้าอะไรจะรับประกันกับท่านอีก10ปีข้างหน้ามัสยิดอาจจะเป็นสถานที่ถ่ายรูปอย่างเดียวและจนวันที่ไม่มีคนละหมาดจะมาไม่ใช่เกิดไม่ได้อาลามะฮ์กิยามะฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเรียบร้อยพี่น้องครับมัสจิดุฮุมอามิรอคอรอบุนมินัลฮุดาคนจะแข่งขันมัสยิดที่จะสวยงามมากแต่ปราศจากคนละหมาดในนั้นวันนี้เราเห็นเราเจ็บแล้วทำยังไงพี่น้องครับเราจะต้องเปลี่ยนแปลงให้ได้อันดับแรกนบีคิดในการเปลี่ยนแปลงนบีคิดไม่ได้พี่น้องถ้าอัลลอฮ์ไม่บอกมุฮัมมัดเจ้าจงเริ่มสิ่งแรกจะเปลี่ยนแปลงคนได้ผู้ที่สอนไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นเจ้าของหัวใจมนุษย์ผู้ที่บอกวิธีการไม่ใช่มนุษย์
แต่เป็นผู้ที่รู้ว่ามนุษย์ต้องการอะไรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างแรกเลยพี่น้องที่รักการเปลี่ยนแปลงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีต่อประชาชาติท่านนบีประกาศครั้งแรกท่านทั้งหลายจงกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีขึ้นบนซอฟาทำไมนบีเรียกประชาชนมารวมทำไมนบีกล่าวอะไรพี่น้องไม่ได้กล่าวอะไรเลยกูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เจ้าจงกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตุฟลิฮูเจ้าจะได้รับชัยชนะสังคมยังมีการดื่มเหล้าสังคมยังมีการซินะสังคมยังมีมัสยิดนบีเริ่มอันดับแรกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ในยะอะไรพี่น้องคนจะเปลี่ยนไม่ได้ถ้าวันนี้ไม่มอบหัวใจให้อัลลอฮ์คนดีไม่ได้ถ้าวันนี้ไม่ยอมให้อัลลอฮ์จริงหรือไม่ไอ้ที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่จะเฮนะครับพี่น้องเรามีความรู้แต่วันนี้ที่ทำไม่ได้เพราะหัวใจยังไม่ให้อัลลอฮ์ทำไมวันนี้เด็กยังติดยาทำไมวันนี้เด็กยังไม่ละหมาดทำไมวันนี้เราไม่เอาศาสนาไม่ใช่เราทำไม่ได้แต่พลังในการทำเราไม่มีนบีจึงเริ่มก่อนการละหมาดก่อนการศีลอดก่อนการจิฮัดก่อนการอิบาดัตอื่นทั้งสิ้นลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทำหัวใจให้เหลืออัลลอฮ์ให้ได้วันนี้ใจไม่เหลืออัลลอฮ์อย่าคิดทิ้งของชั่วท่านทิ้งไม่ได้สังคมวันนี้เราจะเปลี่ยนแปลงได้อันดับแรกพี่น้องครับกลับมาหาอัลลอฮ์ก่อนวันนี้ผมถึงบอกว่าเวลาบายันสิ่งที่เราอยากกระตุ้นมากๆนั่นคืออีมานก่อนทำไมอะครับอีมานไม่ขยับอามานก็ไม่ขยื่นเราฟังบรรยายตั้งแต่เทปคาสเซ็ตชนมา YouTube สุราก็ว่างเหมือนเดิมมัสยิดก็ว่างเหมือนเดิมไปน้องตายไปก็หลายรุ่นกูโบน่ะเต็มไม่หยุดเลยแต่สุราก็ว่างเหมือนเดิมทำไมอะครับไปน้องเราฟังตั้งแต่สมัยไหนจนนี้เพราะยังไงไปน้องเพราะอีมานนบีจึงเริ่มอันดับแรกเลยครับเอาหัวใจซอฮาบะห์อยู่กับอัลลอฮ์ให้ได้ท่านนบีจึงบอกเอาไว้ว่าอะลาฟิลอินนะฟิลจัสดิมุดฆะในร่างกายมนุษย์มีเนื้ออยู่ก้อนนึงอิซาศอลาฮัตศอลาฮัลจัสดกุลถ้าเนื้อนี่ดีร่างกายทั้งหมดดีหมดเลยเริ่มที่ก้อนเนื้อนี่ก่อนอิซาฟัสดัตท่านแล้วแล้วทั้งหมดทั้งตัวอะลาวะฮิยัลกัลบจงรู้ว่ามันคือหัวใจนบีขัดเกลาหัวใจซอฮาบะห์ก่อนอันดับแรกเชื่อมั่นอัลลอฮ์อีมานอัลลอฮ์ยะกีนอัลลอฮ์ศรัทธาในอัลลอฮ์จึงไม่ต้องแปลกใจทำไมวันที่อัมมาดวันที่บิลันวันที่คุบัยวันที่ซอฮาบะห์ยอมบอกกับบรรดามุชริกีนว่าถ้าวันนี้เนี่ยให้มุฮัมมัดเจ็บแม้ปลายเล็บฉันก็จะไม่ยอมอยู่สบายกับครอบครัวแน่นอนเมื่ออีมานซอฮาบะห์เข้มแข็งไปน้องครับมาชาอัลลอฮ์สิ่งเปลี่ยนแปลงตามมาอัลลอฮ์ให้เปลี่ยนอันดับแรกเลยนั่นคือหัวใจที่กลับมาสิ่งมัสยิดออกจากตัวซอฮาบะห์ทันทีจึงไม่แปลกเลยพี่น้องครับท่านหญิงซุมัยยะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาหญิงชราคนเดียวขออย่างเดียวว่าจงกล่าวกุฟรแก่มุฮัมมัดแค่คำเดียวกล่าวปฏิเสธอย่างเดียวว่าไม่อีมานต่อมุฮัมมัดหัวใจที่อีมานความตายอยู่ข้างหน้า
ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อามันตุบิลลาห์อีมานต่ออัลลอฮ์ตายก็ยอมนี่คืออีมานพี่น้องวันนี้ทำไมวัยรุ่นไม่มีแรงทิ้งยายาเข็มหนึ่งหนักไม่ถึง3โลพี่น้องทำไมเราทำไม่ได้เพราะอะไรครับพี่น้องวะลัมมายะดะคุลิลอีมานุฟีกุลูบิกุมอีมานมันยังไม่ได้เข้าไปในหัวใจของพวกเราอีมานยังไม่ได้เข้าไปในหัวใจของพวกเราวันนี้ทำยังไงจะให้วัยรุ่นเข้ามัสยิดทำยังไงให้วัยรุ่นกลับมาหาอัลลอฮ์ผมบอกกับวัยรุ่นว่าบางที่นะครับบอกแม่พองานสุราเราอาจารย์วัยรุ่นมาช่วยกันเต็มเลยคืออัลฮัมดุลิลละห์แต่ผมเตือนตลอดว่ามึงไม่ใช่บ่อยหน้าที่ไม่ใช่เสิร์ฟน้ำชาอย่างเดียวงานปกติสุรามึงต้องมาด้วยทำไมอะครับนี่คือภาระหน้าที่ของชะบับเยาวชนวันนี้เราจะเอากลับมาได้เนี่ยพี่น้องเปลี่ยนกระตุ้นในหัวใจอันดับแรกวันนี้พี่น้องที่รักครับสหบัติท่านนบีได้รับการอบรมในใจก่อนจึงไม่แปลกเลยพี่น้องครั้งหนึ่งท่านอับดุลอิบนุฮุซาฟะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุโดนเสนอจากกษัตริย์นัสรานีเอาไหมฮุซาฟะห์เราจะให้แผ่นดินคริสเตียนเจ้าครึ่งหนึ่งเลยขออย่างเดียวเปลี่ยนศาสนาซะเปลี่ยนศาสนาซะทิ้งมุฮัมมัดแล้วมาอยู่กับเราพี่น้องที่รักครับอับดุลลอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุตอบทันทีว่าอัยยูฮัลมะลิกโอ้กษัตริย์โรมันเอ้ยลาอะตัยตานีจะมีอะมาตัมลิกถ้าท่านจะมอบทั้งหมดที่ปกครองให้ฉันแล้วทิ้งมุฮัมมัดแค่วินาทีเดียวมารอจาตุอันดีนมุฮัมมัดินฉันจะไม่ทิ้งศาสนาของมุฮัมมัดตลอดกาลทำไมซอฮาบะห์ยืนหยัดในอิสลามได้พี่น้องครับวันนี้ลองเทียบกับเราวันนี้วันนี้ถามวัยรุ่นคนหนึ่งถ้าวันนี้คนจ้างให้1ล้านบาทออกจากศาสนาเอาหรือไม่เชื่อไหมครับเด็กติดน้ำท่อมก็บอกว่าไม่ให้10ล้านบาทแล้วไม่ต้องมามัสยิดตลอดกันเด็กติดยาก็ไม่เอาพี่น้องแต่วันนี้ไม่มีใครให้เราแม้แต่บาทเดียวแต่เราทิ้งบ้านของอัลลอฮ์เรียบร้อยแล้ววันนี้ยะฮูดไม่เคยให้เราแม้แต่บาทเดียวท้ายสุดวันนี้เราแทบไม่เหลืออะไรเลยกับอิสลามพี่น้องจึงไม่ต้องแปลกใจอาคิรุซซะมานเราจึงเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นพ่อเป็นมุสลิมรุ่นลูกเป็นกาเฟรนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกชื่อมุสลิมแต่ท้ายสุดเป็นกาเฟรเปลี่ยนไปได้ยังไงอาจารย์สมัยซอฮาบะห์เปลี่ยนโบสถ์เป็นมัสยิดได้คริสเตียนรับอิสลามได้อิสลามขยายไปทั่วโลกแต่พออาคิรุซซะมานทำไมคนทิ้งศาสนาไงสิ่งที่นบีบอกไงครับพี่น้องอัสบะฮะรอจุลุนมุมินันวะยุมซีกาเฟรอนเช้าเขาเป็นมุมินและตกเย็นเป็นกาเฟรทันทีบางคนตอนเย็นเป็นมุสลิมพอตื่นเช้าเป็นกาเฟรเพื่ออะไรยูบีอูดีนเอาเขาขายศาสนาของเขาเองเขายอมแลกกับศาสนาลิอารอดิดดุนยาเพื่อผลประโยชน์ดุนยาพี่น้องดูว่าสังคมเราวันนี้รออะไร
ช่เวลาเราทะเลาะกันไหมเราเถียงกันในบางเรื่องแต่วันนี้คนมุตตัดไปแล้วเกือบล้านเราทะเลาะกันในระหว่างคนในมัสยิดแต่วันนี้เด็กติดยามีเป็นล้านเราเอาชนะกันในเฟซแต่วันนี้สังคมคนไม่ละหมาดเป็นล้านมุมินผู้ฉลาดต้องแยกให้ได้เวลานี้คืออะไรฟะตะบิรูจงพิจารณายาอุลิลอัลบาบผู้ที่มีปัญญาพี่น้องฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับสิ่งที่เราต้องกระตุ้นมากๆนั่นคืออีมานในหัวใจแล้วอีมานมันจะอยู่กับเราไม่ตลอดแน่นอนพี่น้องอะกีดะห์ยะซีดวะยันกุสอีมานจะขึ้นลงแบบนี้บางครั้งเรารู้สึกอีมานเข้มแข็งบางวันก็รู้สึกอ่อนแอจำเป็นผู้ปกครองทุกท่านอย่ารอนะครับพี่น้องสิ่งที่เราต้องให้ลูกสิ่งต้องให้กับหลานพี่น้องไม่ต้องกลัวอดในเรื่องดุนยาอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดุอาไว้อุมมัตไม่อดตายแน่นอนแต่วันนี้สิ่งที่เราต้องให้อินชาอัลลอฮ์นั่นคือศาสนากับลูกจงหาเวลาให้ลูกได้ฟังศาสนาด้วยจงหาเวลาให้ครอบครัวอยู่กับอิสลามด้วยเมื่ออยู่กับศาสนาพี่น้องพ่อแม่จะไม่ต้องห่วงใดๆทั้งสิ้นผมยกตัวอย่างหนึ่งสมัยซอฮาบะห์นะครับแม่คนหนึ่งซอฮาบียะห์คอนซาร์รอดิยัลลอฮุอันฮะมาชาอัลลอฮ์คอนซาร์หญิงไหมในศึกสงครามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในศึกสงครามสมัยซอฮาบะห์คอนซาเอาลูกทั้ง5คนออกไปด้วยพี่น้องพรุ่งนี้ออกรบคืนนี้แม่เรียกหมดทั้ง5คนแม่ผู้มีอีมานบอกลูกที่อยู่ตรงหน้าทั้ง5ลูกวันรุ่งขึ้นอย่าหันหลังให้ศัตรูนะลูกจงเข้มแข็งแล้วชะฮีดตามพ่อลูกให้ได้มาชาอัลลอฮ์แม่คนหนึ่งสั่งกับลูกแบบนั้นพี่น้องครับในวันรุ่งขึ้นบรรดาซอฮาบะห์เห็นลูกของคอนซาทั้ง5คนมาชาอัลลอฮ์ตะโกนออกมาเลยว่าเราจะไม่ทรยศคำพูดต่อมีหญิงชราโดยเด็ดขาดเราจะไม่ทรยศคำพูดที่ให้กับแม่ฝังอีมานให้ลูกจะเกิดอะไรอย่ากลัวลูกดุนยาไม่มีค่าอะไรลูก5คน5ชะฮีดทันทีพี่น้องครับเขาให้อะไรกับลูกซอฮาบะห์ลูกพี่น้องที่รักโดนลูกธนูปักเสียชีวิตผมถามว่าถ้าเป็นเราเด็กคนหนึ่งโดนลูกธนูปักพี่น้องที่รักแม่ไปหานบีเลยยารอซูลัลลอฮ์อัคบิรนีอานิลฮาริซะฮาริซะลูกฉันตายยารอซูลัลลอฮ์ช่วยบอกฉันด้วยว่าฮาริซะเป็นยังไงบ้างถ้าฮาริซาอยู่ในนรกฉันจะร้องไห้ตราบใดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ท่านนบีได้ยินอย่างนั้นพี่น้องครับบอกฮาริซาไม่ได้อยู่ในสวรรค์แต่ว่าฟีจินันอยู่ในบรรดาสวรรค์ทั้งหลายแม่ชราได้ยินลูกได้อย่างนั้นบอกคำเดียวว่าบักมันต้องอย่างนั้นฮาริซะซอฮาบะห์ให้อะไรแก่ลูก
และเราให้อะไรกันลูกนบีให้อะไรแก่ซอฮาบะห์และเราให้อะไรแก่เยาวชนนี่คือสิ่งแรกพี่น้องครับให้เยาวชนมันรู้จักอัลลอฮ์ให้ได้แล้วมันจะรู้ว่ามันควรทำยังไงเด็กวัยรุ่นไม่มีพลังเลิกยานะครับพี่น้องและยืนยันว่าวัยรุ่นมุสลิมเลิกยาไม่ได้ตราบใดถ้ามันไม่ทำเพื่ออัลลอฮ์เจอคนเลวๆติดยาเด็กเกเรก็เยอะทำด้วยแหละผมบอกพี่น้องว่าสาเหตุการเลวแตกต่างกันไม่เหมือนกันนะครับแต่สาเหตุการเลิกเหมือนกันหมดเลยทั่วโลกทั่วประเทศเลิกได้ยังไงผมบอกพี่น้องว่าวัลลอฮิสาบานต่ออัลลอฮ์เราไม่เคยเจอเด็กเกเรแม้แต่คนเดียวที่บอกว่าวันนี้ฉันเลิกได้เพราะกลัวมักลุกเพราะกลัวโดนจับเพราะกลัวตำรวจเพราะกลัวไอ้นั่นไอ้นี่ผมไม่เคยได้ยินเลยแต่คำเดียวที่วัยรุ่นทั้งหมดบอกเหมือนกันหมดอินนีอะคอฟุลลอฮ์ฉันยุติวันนี้ได้ยาลอไม่ได้เลิกเพื่อใครเลยบอกเพื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวพี่น้องไม่เคยฮิญาบวันนี้พี่น้องคุมฮิญาบได้พี่น้องคุมเพื่อใครครับพี่น้องไม่เคยละหมาดพี่น้องละหมาดได้วันนี้พี่น้องละหมาดเพื่อใครพลังแห่งอีมานจึงยิ่งใหญ่มากเปลี่ยนแปลงในเรื่องอีมานนะครับอินชาอัลลอฮ์และมันจะคือการเปลี่ยนแปลงถาวรตลอดไปแต่อัลลอฮ์ให้สัจธรรมอินนัลลอฮะลายุไกรุมาบิกอมินอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนแปลงกลุ่มใดทั้งสิ้นฮัตตายุไกรุมาบิอันฟุซิมจนกว่าเขาจะเปลี่ยนตัวเองก่อนอัลลอฮ์จะให้ต่อเมื่อท่านไปยับอับูละฮับจนตายมันก็ไม่ได้จนตายอบูละฮับก็ไม่ได้รับฮิดายะห์เพราะมันไม่เคยพยายามในตัวมันเลยอย่างที่สองสังคมต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องความเป็นอุคุวะพี่น้องครับพี่น้องได้ยินอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งอัลลอฮ์บอกว่าอินนามัลมุมินูนอิควะอายะห์เดียวอินนามัลมุมินูนอิควะแปลเป็นไทยแท้จริงผู้ศรัทธาเป็นพี่น้องกันผมถามกลับว่าเชื่ออัลลอฮ์ไหมพี่น้องเชื่อไหมว่าอัลลอฮ์พูดจริงเชื่อในคำสั่งอัลลอฮ์ได้ไหมถามพี่น้องกลับวันนี้ว่าใครคือมุมินใครคืออุคุวะห์อัลลอฮ์คือเจ้าท่านนบีเป็นรอซูลนั่นคืออุคุวะห์ท่านนบีมาท่ามกลางความแตกแยกนะครับพี่น้องที่รักการแตกแยกที่รุนแรงมากไม่มีอะไรแตกแยกยิ่งกว่าอาวสและคอซรัชสองกบิละที่ทะเลาะกันมาเป็นร้อยปีดีกันไม่ได้มองหน้ากันไม่ได้ทั้งหมดคือปัญหาและสงครามทันทีท่านนบีมาใช้เวลาไม่เท่าไหร่พี่น้องครับด้วยกับคำเดียวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เอาส์อีมานคอซารอชอีมานสุดท้ายพี่น้องที่รักอัลลอฮ์กล่าวเอาไว้ว่าฟาอัสบะฮ์ตุมบินิอมะติฮิอิควานะด้วยกับความโปรดปรานของอัลลอฮ์พวกเจ้าได้เป็นพี่น้องกันเลยซอฮาบะห์
ฉายภาพให้อุมมัตอิสลามเห็นว่าความบาดหมางขัดแย้งใดๆจะไม่มีผลเหนือคำว่าอีมานทำไมซอฮาบะห์ขัดแย้งกันแล้วไม่ทะเลาะอิบนุอับบาสอิบนุมัสอูดขัดแย้งกันกี่เรื่องอย่างเดียวพี่น้องที่ประสานหัวใจซอฮาบะห์ได้เขารักกันวันนี้กลับมาถามพวกเราวันนี้พี่น้องที่รักครับเรารักกันจริงหรือไม่อัลลอฮ์ให้สเต็ปง่ายๆพี่น้องที่รักอัลลอฮ์เรียกบรรดาอุมมัตอิสลามทั้งหมดว่าซัมมากุมุลมุสลิมีนมินกับลอัลลอฮ์เรียกเจ้าว่ามุสลิมอัลลอฮ์ไม่ได้เรียกอะไรอย่างอื่นเลยผู้ที่น้อมน้อมแต่วันนี้ความเป็นอุคว่าพี่น้องอุมมัตจะเกิดไม่ได้ถ้าวันนี้หัวใจไม่เป็นหนึ่งเดียวพี่น้องครับจึงอยากบอกผมและพี่น้องว่าสิ่งหนึ่งสังคมเราต้องเปลี่ยนให้ได้จงเป็นพี่เป็นน้องกันในบ่าวของอัลลอฮ์ดังที่ท่านนบีบอกเอาไว้ว่ากูนูอิบาดัลลอฮ์อิควานะท่านทั้งหลายจงเป็นบ่าวของอัลลอฮ์อย่างพี่อย่างน้องกันซอฮาบะห์อัลลอฮ์กล่าวเอาไว้ว่าวัซกุรูนิอ์มะตัลลอฮิอะลัยกุมจงรำลึกในเนียมะที่อัลลอฮ์ให้แก่ท่านอิซกุนตุมอะดาในวันที่พวกเจ้าเป็นศัตรูกันแล้วอัลลอฮ์ล้อมรวมด้วยชะฮาดะห์ความเป็นพี่น้องซอฮาบะห์จึงถูกฉายยาอัลลอฮ์พี่น้องดูว่าเขารักกันยังไงเราดูประวัติศาสตร์ซอฮาบะห์พี่น้องครับยามาชาอัลลอฮ์เวลาอ่านฮายาตุซอฮาบะห์ซอฮาบะห์เอาน้ำให้เพื่อนดื่มได้ตัวเองจะได้กินอยู่แล้วเห็นเพื่อนเหนื่อยกว่าบอกเอาไปก่อนสุดท้ายได้รับส่งต่อเพื่อนท้ายที่สุดตายหมดทั้ง3คนเราอ่านนี่นะครับพี่น้องเรารู้สึกก็อ่านนะแต่สิ่งที่ซอฮาบะห์สอนเราจริงกว่านั้นจนนบีผูกเอาไว้ในหะดีษเลยว่าลายุมินุอะฮาดุกุมคนหนึ่งคนใดใจในหมู่พวกท่านจะยังมีอีมานสมบูรณ์ไม่ได้ฮัตตายูฮิบบะลิอะคีมายูฮิบบุลินัฟซิจนกว่าจะรักพี่น้องเหมือนรักตัวเองพี่น้องจึงดูนะครับวันนี้เรารักพี่น้องหรือไม่เทสง่ายๆเราเคยพาอาหรับไปเดินไม่ใช่เดินเที่ยวนะครับเยี่ยมเยียนคนในหมู่บ้านมาชาอัลลอฮ์บ้านผมเป็นคนเลี้ยงนกหัวจุกเยอะเจอนกหัวจุกบ้านหนึ่งไปน้องอาหรับก็เขาเลี้ยงนกเลี้ยงนกราคาแพงไหมอาหรับถามคำเดียวไปน้องวันนี้ถ้าเอาโยนนกท่านโยนไปในไฟยอมไหมเอานกโยนทิ้งยอมหรือไม่เขาบอกเป็นไปไม่ได้ยังไงก็ไม่ยอมนกตัวเดียวท่านไม่ยอมอาหรับมันถามกลับอย่างเดียวเลยว่าแล้วทำไมวันนี้เห็นพี่น้องโดดในไฟทำไมยอมได้บอกโดดในไฟยังไงอะแค่อาซาแล้วเขานั่งไม่ละหมาดมันยิ่งกว่านกตัวหนึ่งที่เข้าไปในไฟทำไมเจ้ารักนกแต่ไม่รักพี่น้องทำไมวันนี้เรารักมักลุกแต่เราลืมเขาเรียกว่าอาซาบของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ทำไมเราปล่อยพี่น้องเราก้าวไปอย่างนั้นได้นั่นคือความอ่อนแอของอุมมะห์เราไม่ได้รักกันวันนี้เราเป็นอิสลามแค่ชื่อแต่หัวใจไม่ได้รักพี่น้องดูทำไมไซดินาอาลีรอดิยัลลอฮุอันฮุลูกเขยญาติพี่น้องลูกพี่ลูกน้อง
เมื่อท่านอุสมานขึ้นเป็นคอลิฟ่าพี่น้องที่รักยาอัลลอฮ์ท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุอบูบักรเป็นคอลิฟ่าไม่มีปัญหาใดๆเลยซะมีนาวะอัตนะเรายอมที่จะปฏิบัติตามแสดงว่าผลประโยชน์ดุนยาไม่มีอีกแล้วกับซอฮาบะห์แต่วันนี้เรามีผลประโยชน์ดุนยามากความรักก็ไม่เกิดพี่น้องที่รักครับวันนี้จึงต้องพยายามพี่น้องที่รักร่วมด้วยช่วยกันอินชาอัลลอฮ์สร้างความรักระหว่างญะมาอะห์พี่น้องให้ได้แล้วไม่มีใครสร้างได้นอกจากอุมมะห์อิสลามด้วยกันเองไม่มีใครจะรวมเราเป็นหนึ่งได้จนกว่าวันนี้เราจะตัดผลประโยชน์ดุนยาทิ้งพี่น้องครับอุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องรู้จักชายคนนี้ใช่ไหมรู้จักท่านอุมัรบินคอตอบใช่ไหมยาอัลลอฮ์อุมัรบินคอตอบในยุคเป็นคอลิฟะห์ของท่านอิสลามไปถึงเปอร์เซียอิสลามไปถึงกูฟะห์ครั้งหนึ่งสมบัติมาตั้งต่อหน้าท่านอุมัรเห็นอุมัรร้องไห้ซอฮาบะห์งงมากร้องทำไมอามีรุลมุอ์มินีนวันนี้อิสลามชนะเปอร์เซียแล้วทำไมอุมัรร้องไห้ยาอัลลอฮ์พี่น้องอุมัรบินคอตอบกล่าวคำเดียวว่าที่ฉันร้องไห้วันนี้เนี่ยนึกถึงคำสอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีกลุ่มชนใดที่ทรัพย์ดุนยาเข้ามาหาเขาอิลลาเอารษะฮุมุลลอฮ์บัยนะฮุมุลอะดาวะตะวัลบักฎอนอกจากว่าความเกลียดชังและการแตกแยกทะเลาะเบาะแว้งจะเกิดขึ้นทันทีไม่ยากไปน้องเข้าใจหรือยังทำไมอุมัตรวมเป็นหนึ่งไม่ได้เพราะมีผลประโยชน์ข้างหน้าเราจึงลืมผลประโยชน์ในอาคิเราะห์นบีบอกให้รักนบีบอกอย่าโกรธกันสามวันลาตะดาบารุอย่าหันหลังให้พี่น้องทั้งหมดที่นบีห้ามเราทำหมดเลยเราโกรธเพื่อนเราโกรธพี่น้องเราตัดเครือญาติเราหันหลังให้เพื่อนเราอาฆาตกับอุมมะห์อิสลามแล้วซิฟัตซอฮาบะห์อยู่ที่ไหนพี่น้องรูฮามาอุบัยนะฮุมเขาอ่อนโยนต่อพวกเขาเองวันนี้จึงบอกกับพี่น้องนะครับว่าจงเปลี่ยนแปลงเพิ่มความรักแล้วลดความเกลียดชังอย่าเอาเรื่องคีลาบเป็นใหญ่ผมถึงบอกพี่น้องเสมอว่าคนถามว่าผมสายไหนเยอะมันถามไม่รู้สายอะไรเยอะไปหมดเลยคนไม่ใช่กีตาร์จะไม่ห้าหกสายบอกอาจารย์สายไหนถ้าผมเล่นลิ้นหน่อยผมก็บอกผมอยู่สายบุรีแต่ถ้าตอบตรงๆบอกกูไม่มีสายไหนเลยบอกอาจารย์ไปหมดเลยขอโทษนะครับงานวัดผมยังไปยานเลยลองหลวงพ่อเชิญสิครับไปเหลือเชิญไม่เหลือไม่เหลือแน่นอนพี่น้องอินชาอัลลอฮ์โอกาสดาวะมาเราไปหมดเลยนี่คือผมแล้วสายไหนอ่ะไม่รู้สายอย่างเดียววันนี้พี่น้องใครมีอัลลอฮ์เป็นเจ้านบีเป็นรอซูลนะสายเดียวกันและถ้าเขาจะแบ่งอีกบอกเรื่องของมันเราไม่ได้แบ่งส่วนเขาจะแบ่งให้เราไปไหนวัลลอฮุอะลัมสายเราวันนี้เรียกมนุษย์กลับมาละหมาดแค่นั้นเองแล้วทำยังไงบอกวันนี้ผมต้องการสร้างความรักให้เกิดขึ้นจึงบอกกับพี่น้องว่านับตั้งแต่วินาทีนี้นะถ้าบายันแล้วเราฉุดประเด็นความแตกแยกนะครับพี่น้องพี่น้องเม้นด่าผมได้เลยคนกลัวผมแสดงว่าไม่เคยติดตามคนระแวงแสดงว่าไม่เคยฟังลองฟังสักทีแล้วจะรู้ว่าพี่คิดยังไงผมจึงบอกนี่อันดับแรกนะครับพี่น้องจงเป็นญะมาอะห์ให้ได้อะลัยกุมบิลญะมาอะห์แล้วเชื่อพี่น้องครับถ้าอุมมะห์อิสลามรวมเป็นหนึ่งเดียว
พี่น้องรู้ไหมว่าบารักัตอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่อัลลอฮ์เตือนละตะนาซาวอย่าโต้แย้งอย่าทะเลาะกันเมื่อใดอุมมะห์ทะเลาะและแตกแยกฟัตัฟชะลูวะตัซอบรีฮุกุมความเข้มแข็งและความน่าเกรงขามของอุมมะห์จะหมดไปจึงไม่แปลกเราอ่อนแอวันนี้แต่ซอฮาบะห์เข้มแข็งในอดีตอุมมะห์อิสลามพร้อมปกป้องมุสลิมคนเดียวพี่น้องที่รักครับอุมมะห์อิสลามเคยประกาศสงครามแค่ผู้หญิงมุสลิมาโดนรังแกแค่คนเดียวปกป้องสิทธิของพี่น้องและไม่มีใครกล้าแย้มกับอุมมะห์อิสลามแม้แต่ชาติเดียวแต่เมื่อใดที่อุมมะห์แตกแยกนั่นคือความหายนะจะเกิดแก่พวกเราทันทีอินชาอัลลอฮ์จงพยายามนะครับพี่น้องที่ผ่านมาไม่ต้องคิดมากพอจะรวมใหม่มันยากเพราะแผลเก่ามันลึกเจนแซดต้องเปลี่ยนอินชาอัลลอฮ์นะเจนวายช่างมันผ่านไปแล้วเจนใหม่ต้องเปลี่ยนผมจึงบอกพี่น้องว่ารักกันเยอะๆเข้าใจกันมากๆและอย่างที่อยากจะให้เปลี่ยนอีกหนึ่งอย่างพี่น้องครับสังคมมุสลิมถึงเวลาต้องเอาจริงเอาจังเรื่องละหมาดให้เยอะขึ้นอันนี้ย่าปากคอกเลยย่าปากคอกพี่น้องครับบอกทำไมต้องเอาจริงเรื่องละหมาดอัลลอฮ์เตือนคำเดียวอินนัสซอลาแท้จริงการละหมาดนั้นอันฮาอันอินฟาชาอิวัลมุงกัรมันจะหยุดความลามกและความเลวได้ที่เดียวนะครับพี่น้องจะแก้คนได้คือที่นี่ไม่หาที่นี่ท่านเป็นคนดียากครับพี่น้องผมได้มีโอกาสเจอคุยกับวัยรุ่นนะมะนะสายแทงสายแทงไม่ใช่แทงคนนะแทงบอลมันแทงจริงมาแทงอิสติกอมาเลยอิสติกอมาพี่น้องโต๊ะบอลนี่อัลเลมเลยกับมันเนี่ยบอจานผมแทงบอลอย่างเดียวเลยก็ดีมันบอกตรงๆจะได้รู้แล้วไงอ่ะพี่อย่างเดียวอาจารย์แทงยังไงผมก็ละหมาดบอกยังไงอ่ะบังพอเข้าอาซานผมก็ไปละหมาดแล้วก็เสร็จแล้วก็กลับมาโต๊ะบอลต่อและเสร็จแล้วบังนั่นแหละครับคิดเลขเสร็จเขาอาซานไปละมาเสร็จแล้วกลับมาละมาแทงต่อเราดูนะครับพี่น้องบอกอะไรของมึงวะถ้าเรางงอะไรของมึงว่าแทงบอลแต่ไปละมาละมาเสร็จแล้วมาแทงบอลเราฟังเราจะไม่เข้าใจมาเลยสุดท้ายพี่น้องครับวัยรุ่นมันบอกว่าเชื่อไหมอาจารย์วันนี้ผมเลิกแทงบอลได้แล้วทำไมเลิกได้อะอัสบาบจากการละหมาดอัลลอฮ์พูดไม่โกหกผมถึงบอกเด็กติดยาว่าวันนี้มึงยังติดยาเนี่ยยอมรับไหมว่าฮารอมยอมแต่ขออย่างเดียวตอนนี้ละหมาดจะทิ้งได้ไหมขออย่างเดียวว่าอย่าทิ้งละหมาดคนไม่เข้าใจหาว่าผมไม่มาเลิกเสพเลยแต่ละหมาดไม่ใช่เคอะนะมึงไม่เข้าใจใช่ไหมเคอะไว้รอมีเมียใต้ตอนบนแล้วจะเข้าใจอินชาอัลลอฮ์ผมไม่แปลด้วยจนกว่าจะมีเมียแล้วจะเข้าใจถ้าไม่มีเมียใต้ก็ไม่เข้าใจอย่างนี้แหละครับบอกอย่างเดียวอย่าทิ้งละหมาดทำไมอาจารย์เพราะวันหนึ่งละหมาดจะหยุดเจ้าได้ไอ้บังนี่พี่น้องวัยรุ่นอีกแล้วนะครับไอ้มาอาจารย์ที่รักทุกท่านกรรมการมัสยิดขายน้ำในอาบอบนวดมุสลิมนะมะผู้ชายบอกผมทำงานนั่นน้ำในอาบอบนวดอาจารย์อิสติกอมาอีกแล้วอยู่นั่นเลยไม่อะไรเลยพี่น้องสถานอัปมงคลแน่นอนครับมีมุสลิมเราอยู่วันหนึ่งอาจารย์ครับ
คนชวนผมไปดาวะได้มีโอกาสละหมาดขอดุอาต่ออัลลอฮ์สุดท้ายมันไม่ทิ้งละหมาดท้ายสุดอัลลอฮ์ถอนมันเลิกจากงานนั้นได้หัวใจพี่น้องเวลาเข้าใกล้อัลลอฮ์อัลลอฮ์จะปิดของชั่วให้แล้ววันนี้ละหมาดสำคัญมากสังคมเราอย่าไปคุยเรื่องอื่นก่อนละหมาดจะไม่ผ่านอย่าคุยเรื่องอื่นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าอัลวะลุมายูฮาซิบบิฮิลอับสิ่งแรกที่บ่าวจะถูกถามในวันกิยามะห์อัสศอลาห์เรื่องละหมาดพี่น้องเชื่อไหมว่าอาซาบกุบอร์มีจริงท่านนบีบอกในหะดีษว่าลาลาคอฟูอัลลาตะดาฟานูถ้าฉันไม่กลัวว่าพวกท่านจะไม่ฟังมายัดละดาอุตุลลอฮ์อัยยุสมากุมมินอาซาบิลกับรเอากะมากอลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้พวกท่านได้ยินเสียงอาซาบกุบอร์เดี๋ยวนี้เลยแสดงว่าเสียงนั้นถ้าเราได้ยินจะไม่ฝังศพพี่น้องครับแล้วสิ่งแรกที่วันนั้นเราจะสอบคือเรื่องละหมาดวัลตันซุรนับซุมมากัดดามัตลิกัดแต่ละชีวิตเตรียมอะไรไว้วันกิยามัตแล้วหรือยังวันนี้ในรูปคนอิสลามพี่น้องที่รักครับสิ่งเดียวที่เราทิ้งไม่ได้และไม่มีรุกซอให้ทิ้งเลยนั่นคือเรื่องละหมาดแต่วันนี้เราเล่นกับเรื่องละหมาดนบีร้องไห้ในวันที่นบีทราบมาลาอิกะฮ์บอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมมะฮ์ท่านจะทิ้งละหมาดท่านนบีร้องไห้สิ่งที่นบีกลัวที่สุดพี่น้องครับวะซียะฮ์สุดท้ายก่อนอัลลอฮ์จะเก็บชีวิตท่านอัสศอลาห์อัสศอลาห์ละหมาดวันนี้พี่น้องครับเราจะต้องรณรงค์ให้ได้เราต้องรณรงค์ให้อุมมัตอิสลามละหมาดให้ได้แล้ววันนี้เด็กจะละหมาดไม่ได้ถ้าวันนี้เราไม่เปลี่ยนแปลงในการเอาจริงเอาจังเรื่องละหมาดให้เคร่งละหมาดเหมือนเคร่งเรื่องหมูนะครับพี่น้องหมูมหาเราเคร่งแต่ละหมาดเราเฉยหมูไม่กินหมาไม่แตะละหมาดก็ไม่เอานี่แหละครับพี่น้องสูตรสำเร็จเราแค่นั้นเองพี่น้องที่รักจึงเตือนวันนี้นะครับว่าอัลฮัมดุลิลละห์อันดับแรกรณรงค์มุสลิมมาสยิดให้ได้โดยเฉพาะเยาวชนวัยรุ่นนะครับผมบอกวัยรุ่นเอาไว้ว่าบางคนมันแว้นรถนะมะและมุสลิมเรามันไม่ได้แว้นซบหลังนะมันอยู่ซบนะตะวักกันมันสูงพร้อมตายตลอดเวลาพร้อมตายเลยพี่น้องคนจีนดูเนี่ยลือกล้าจริงๆเรามีตะวักกันแต่มันไม่มีไม่กลัวอะไรเลยพี่น้องบอกวันนี้แว้นรถอยู่บอกใช่สกอยก็เยอะมุสลิมเยอะนะครับพี่น้องผมมาบายานบางที่ทางใต้เวลาขับรถกลับดึกๆนะเจออยู่บนสะพานเนี่ยนึกในใจเฮ้ยถ้ากูลงไปสลามแล้วกูต้องจับได้สัก 3-4 คนไอ้แก๊งนี่มันต้องมีคนให้สลามกูได้แน่นอนนึกเลยพี่น้องแล้วจะไปไหนล่ะบ้างสงขลาจะใครล่ะครับปัตตานีบ้านผมใครอ่ะพี่น้องอยู่บนสะพานและชุมชนมุสลิมใครอ่ะอยู่บนแก๊งพวกเราทั้งเพบอกเราให้ได้เลยแล้วทำยังไงอ่ะบอกอย่างนึงวันนี้เลิกได้ไหมบอกเลิกอย่างอินชาอัลลอฮ์อาจารย์ครับขออย่างเดียวก่อนแว้นละหมาดก่อนแล้วกันพอฟังอย่างนั้นตกใจอ้าวอาจารย์แล้วเด็กแว้นอาจารย์ไม่ด่าผมด่ามันจนเมื่อยแล้วแต่ขออย่างเดียวบอกวันนี้มึงละหมาดจะทิ้งนะทำไมอะครับผมเชื่อพี่น้องว่าละหมาดถ้าซึมซับอัลลอฮ์จะให้เปลี่ยนแปลงอัคลากแน่นอนละหมาดวันนี้ถ้าเริ่มได้อัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงครับวันนี้ทำยังไงให้วัยรุ่นเข้ามัสยิดได้นี่คือโจทย์ที่เราต้องคิด
ผมถึงบอกว่าโจทย์สำคัญอย่าทำให้คนหนีจากมัสยิดเอาคนเข้ามัสยิดให้ได้เอาคนเข้ามัสยิดให้ได้ครับวัยรุ่นคนหนึ่งบยานมันยกมือขึ้นถามเลยอาจารย์บอกอาจารย์ไม่ใช่พวกผมไม่อยากไปมัสยิดอันนี้วัยรุ่นมันพูดเองนะผมแค่เป็นตัวแทนนะผมเป็นส.ส.นะครับสมาชิกสภาผู้แทนวัยรุ่นนะเดี๋ยวพี่น้องไม่เข้าใจพรรคไหนของมันวะผมเป็นส.ส.ของวัยรุ่นแล้วกันเหี้ยบับเหี้ยบับแสดงว่าติดตามเพจนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วัยรุ่นมันบอกเลยนี่บอกอาจารย์ไม่ใช่ผมไม่อยากละหมาดอย่างเดียววันนี้เวลาไปโดนเซลอาจารย์ผมไม่กล้าเข้าสู่เราเลยวัยรุ่นบอกมันจะเปราะบางก็เปราะบางเหลือเกินผมไม่กล้าไปสู่เราเลยอาจารย์เขาบอกอย่างนี้เข้ามากูว่าแล้วทำไมฟ้ามืดไอ้มัดมึงมาสู่เราผู้ใหญ่บางคนก็เก็บปากแต่ครับปากบางอย่างไม่ต้องพูดพี่น้องฟาเลียกุลคอยรอนเอาลียสมุดพูดดีหรือไม่ก็เงียบซะไม่มีประโยชน์พี่น้องที่รักอัลลอฮ์กูว่าแซวเรื่องอื่นเยอะแยะพี่น้องนะแซวเรื่องเยอะแยะเลยอย่าไปแซวเรื่องนี้เราเล่นๆแต่มันเซนซิทีฟเซนซิทีฟมากเพราะมัสยิดมันไม่เหมือนที่อื่นนะครับมันคือสถานที่ที่ยิ่งใหญ่มากเวลาเข้ามาผมบอกอายอะน้องอายอาจารย์ผมบอกเอาอย่างนี้แหละครับวันเราเลวเราไม่อายใครเลยบทเราจะเมาเราแคร์ใครไหมพี่น้องไม่แคร์อะไรพี่น้องเขาด่ากันต้องซอยเรายังเฉยๆเลยเวลาเข้าเทคเขาแซวเราเรายังขำเลยเวลาไปโดนมาเสียดเขาอะไรเราเฉยๆเลยขอโทษนะมะขอโทษนะพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่ผมบอกแล้วมึงมามาสู้เราวันนี้มึงจะไปแคร์อะไรกับคำแซวคำเดียวกล้าชั่วต้องกล้าดีครับเลวได้ก็ต้องดีได้ใครมาให้โอกาสแต่อัลลอฮ์ให้จนพี่น้องถามว่าผมเลวขนาดนี้อาจารย์บ้านอัลลอฮ์ยังต้อนรับเราไหมบอกว่าถ้าบ้านหลังนี้ไม่ต้อนรับท่านบนดุนยาไม่มีที่ไหนรับท่านตลอดกาลอัลลอฮ์จึงบอกกับบ่าวอัลลอฮ์ว่ายาอิบาดีอัลลซีนอัสรฟูอะลาอันฟุซิฮิมโอ้บ่าวของข้าอัลลอฮ์เรียกใครบ่าวของข้าพี่น้องดูว่าเราเลวขนาดไหนกับอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ยังเรียกบ่าวของข้าบรรดาผู้ที่อธรรมตัวเองเลวทรยศอัลลอฮ์ยังเรียกบ่าวของข้าใครจะเมตตาพี่น้องยิ่งกว่าอัลลอฮ์กลับตัววินาทีสุดท้ายอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์กะรับแม้กระทั่งฟิรอูนนบีมูซายังกลัวอัลลอฮ์จะรับชาดาเลยจิบรีนกลัวปิดปากฟิรูนกลัวมันจะกล่าวชาดาจิบรีนรู้พี่น้องความเมตตาอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากเลวขนาดไหนอัลลอฮ์เรียกอิบาดีบ่าวข้าอย่างเดียวอัลลอฮ์เตือนเจ้าจะเลวยังไงเจ้าจะเคยทรยศยังไงลาตักนะตูมิรเราะห์มะติลลาห์อย่าหมดหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์คำนี้คำเดียวพี่น้องครับเราพร้อมจะสู้ต่อดุนยานี้ทันทีอย่าหมดหวังฉันไม่ละหมาดเป็น10ปีอัลลอฮ์อย่าหมดหวังฉันทรยศอัลลอฮ์20กว่าปีจะหมดหวังการสิ้นหวังคือไม่ใช่มุมินเราต้องอยู่อย่างหวังว่าอัลลอฮ์ต้องอภัยโทษแล้วแน่นอนพี่น้องครับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์
บนดุนยาไม่ทันได้ละหมาดแม้แต่วักตัวเดียวยังไม่ได้ละหมาดแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตพี่น้องรับอิสลามในช่วงสุดท้ายท่านนบีดาวะตั้งนานไม่รับเฉยสุดท้ายมาออกในสงครามอุหุดพี่น้องโดนทำร้ายและล้มจะเสียชีวิตซาบัดไปประคองท่านออกมาทำไมท่านอยู่ฝั่งมุชริกหรือฝั่งมุสลิมแกบอกฟาชฮัดท่านทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยฉันออกมาวันนี้อามันตุบิลลาฮ์วะรอซูลิฉันอีมานต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์แล้วจบชีวิตทันทีครับข่าวถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลบอกเขาเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ยังไม่ทันละหมาดแม้แต่วักตัวเดียวพี่น้องวันนี้จับหัวใจตัวเองมันยังเต้นอยู่นี่คือความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์รักพวกเราจริงๆนะครับพี่น้องพี่น้องดูง่ายๆถ้าอัลลอฮ์เก็บเราตั้งแต่วันที่เราเกเรถ้าอัลลอฮ์เก็บเราตั้งแต่วันเราทรยศท่านจะมีโอกาสร้องไห้กับอัลลอฮ์หรือไม่พี่น้องจะมีโอกาสฟังศาสนาหรือไม่ตะก่อนเราไม่ใช่แบบนี้เด็กติดยาคนหนึ่งขอบคุณอาจารย์เรื่องอะไรบ้างผมฟังคลิปสั้นอาจารย์ได้รับอิดายัดเลยบอกไม่ใช่ผมผู้ที่รักบังไม่ใช่ผมคนทำคลิปสั้นก็ไม่ใช่ผมทั้งหมดมาจากอัลลอฮ์อะไรให้บังสไลด์ได้ในวันนั้นอะไรให้บังฟังได้ในวันนั้นนี่คือความรักที่อัลลอฮ์ให้เราพี่น้องเข้าใจหรือยังวันกิยามะห์เวลาอัลลอฮ์บอกเราอะเราไม่ได้อาธรรมต่อเขาแต่บ่าวได้อาธรรมต่อตัวเองเราเตือนเจ้าไม่ใช่แล้วการลงโทษอันใกล้อัลลอฮ์เตือนแล้วบอกหมดทุกอย่างวันกิยามะห์ถ้าเข้านรกอย่าโกรธใครพี่น้องครับวันนี้อัลลอฮ์ยังให้ชีวิตเตาบัตให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้หมดเวลาในการยุ่งเรื่องชาวบ้านหมดเวลาในการสอดเรื่องชาวบ้านหมดเวลาในการทะเลาะกับผู้ครั้งหนึ่งสลับท่านหนึ่งพี่น้องได้ถูกถามฮิกมัตในการใช้ชีวิตคนซอลแลนในอดีตว่าท่านมีหลักในการใช้ชีวิตยังไงรู้ไหมเขาตอบยังไงเขาบอกว่าฉันก็อาศัยหลักไม่ยุ่งกับเรื่องคนอื่นเหมือนกับท่านแค่นั้นเองแค่นั้นเองพี่น้องจบบรรลุสัจธรรมเลยเวลาฉันทั้งหมดจึงไม่ยุ่งกับเรื่องชาวบ้านฉันจะไม่ทำเหมือนท่านจบครับหันมาดูตัวเองพี่น้องทีนักมากอดดามัดเลวัดเตรียมอะไรบ้างในวันกิยามะห์วันนี้สัมพันธ์ที่เรารักที่สุดคือลูกวันนี้เรารักที่สุดคือลูกพี่น้องให้ทั้งหมดแก่ลูกแม้กระทั่งชีวิตท่านก็ให้ได้ระวังในวันกิยามะห์ลูกจะบอกอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์จะเกิดอะไรขึ้นไปน้องถ้าวันนี้เราไม่ให้ศาสนาแก่ลูกเลยวันนั้นพี่น้องที่รักที่อัลลอฮ์จะกล่าวแก่เราบอกอินนะจะฮันนามะกานัตมิรซาดนรกจะฮันนามันสอดส่องอยู่แล้วแล้ววันนั้นเวลาเข้าผมถึงเตือนตัวผมและพี่น้องว่าอยากทำอิบาดัตอะไรตอนนี้ทำซะไม่มีพรุ่งนี้สำหรับเราเพราะชาวนรกต้องการที่สุดคืออะไรพี่น้องครับเขาไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเมื่อบรรลุอัลฮากุมุตตะกาสุรการสะสมทรัพย์ดุนยาทำให้เจ้าเพลินHatta zurtumul maqabir.
จนวันที่เจ้ามายังกูบูร์กูบูร์คือยารักษาทุกโรคทำไมนบีสั่งให้เยี่ยมกูบูร์ตัวดักกิรกุมุลอาคิเราะห์เพื่อจะได้รำลึกถึงอาคิเราะห์นี่คือจุดจบดุนยาในสมบัติที่ท่านหวงในลูกในบ้านในภรรยาในพวกในชื่อเสียงในเกียรติยศวันนี้เจ้าไม่เหลืออะไรเลยและอัลลอฮ์จะให้เราเห็นไอ้นุลยักษ์ด้วยตาอย่างจริงๆจังๆพี่น้องครับสุดท้ายชาวนรกจะบอกอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ร็อบบานาอับศอรนาวะซะมิอ์นายาอัลลอฮ์เราเห็นแล้วยาอัลลอฮ์นรกที่นบีได้เล่าไฟจหันนัมที่อัลลอฮ์กล่าวเอาไว้ได้ยินเสียงเดือดแล้วยาอัลลอฮ์มองเห็นด้วยตาแล้วยาอัลลอฮ์ฟัรจิอานายาอัลลอฮ์ขอกลับดุนยานะมัลซอลิฮะเราจะกลับมาทำอามันซอลแล้วยาอัลลอฮ์อินนามูกีนูนฉันเชื่อแล้วยาอัลลอฮ์จะไม่มีการกลับตลอดการพี่น้องที่รักท่านจงรีบกลับมาหาอัลลอฮ์เดี๋ยวนี้นะครับพี่น้องอาจจะไม่ได้ดี 100% ทุกคนแม้กระทั่งผมด้วยแต่อย่างน้อยที่สุดเราต้องอิสลามและเปลี่ยนแปลงตัวเองสุดท้ายปลายสุดพี่น้องเราจะรู้ว่าดุนยานี้ไม่มีอะไรเลยให้เราเราจะชนะหรือแพ้อินนามัลอะมาลุบิลกอวาติมอามานจะอยู่ที่ตอนจบวันนี้วัดไม่ได้พี่น้องครับจนกว่าวันที่เราจะตายและกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้และจะไม่มีใครกล่าวได้นอกจากคนที่หัวใจอยู่กับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จริงๆและไม่มีใครรับประกันว่าใครที่หัวใจอยู่แล้วเราต้องพยายามซึ่งกันและกันสามีเตือนภรรยานะครับพ่อแม่ก็เตือนลูกสังคมเราเตือนซึ่งกันและกันและแน่นอนครับเมื่อเราอยู่แบบนี้วันตายจะเป็นวันที่ไม่ขาดทุนที่สุดสำหรับเราอัลลอฮ์เมตตานะครับพี่น้องหะดีษกุดซีหะดีษหนึ่งอัลลอฮ์กล่าวผ่านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมว่าหะดีษนี้หะดีษเดียวมันต่อกำลังใจแก่อุมมะฮ์อีกทวีคูณยะบะนาอาดัมโอ้ลูกของอาดัมโอ้มนุษย์เอ๋ยแล้วอาตัยตะนีถ้าวันนี้เจ้ามาหาข้าด้วยกับความผิดที่เต็มแผ่นดินอัลลอฮ์บอกเราก็จะไปหาเจ้าด้วยการอภัยที่เต็มแผ่นดินเหมือนกันใครจะอภัยให้เรายิ่งกว่าอัลลอฮ์พี่น้องครับใครจะยกโทษให้เรายิ่งกว่าอัลลอฮ์ท่านนบีจึงบอกว่าอัลลอฮ์นั้นอัรฮัมบิอิบาดิฮิเมตตาต่อบ่าวของพระองค์ยิ่งกว่าผู้หญิงคนนี้ที่เมตตาต่อลูกถ้าอัลลอฮ์ไม่รักเรานะครับพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ให้เรารู้จักอิสลามจนวันนี้แล้วครับพี่น้องถ้าอัลลอฮ์ไม่รักเราเราไม่มีโอกาสมานั่งฟังศาสนาแบบนี้แล้วครับพี่น้องพี่น้องไม่ต้องฟังผมหมดหรอกกลับไปคืนนี้พี่น้องลุกขึ้นตะฮัจญุดพี่น้องละหมาดเสร็จถ้าไม่ง่วงหลับตาแป๊บเดียวครับย้อนไป20กว่าปีที่แล้วเราอยู่สภาพไหนพี่น้องลืมตาขึ้นวันนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วท่านจะอยากสุญูดโดยไม่ยกหัวท่านขึ้นตลอดกาลเพื่อนเรากี่คนพี่น้องที่เลวมาพร้อมกันแล้วมันตายไปเรียบร้อยแล้วบางคนตายคาวงเข็มเลยพี่น้องบางคนตายคาวงเลยทำไมเรารอด
พี่น้องนึกตรงนี้ได้ท่านจะขอบคุณอัลลอฮ์ตลอดไปพี่น้องอยากจะสุญูดบอกกับอัลลอฮ์เลยแล้วเวลาชูกรขอบคุณอัลลอฮ์บอกยาอัลลอฮ์อยากใจอัลลอฮ์เก็บวิญญาเราตรงนี้เลยไม่มีใครรักเราอีกแล้วเท่าอัลลอฮ์กลับมาหาอัลลอฮ์พี่น้องไม่มีบาปไหนที่อัลลอฮ์ไม่ยกให้ไม่มีความชั่วใดที่อัลลอฮ์ไม่อภัยให้ท่านนบีจึงบอกว่าลาอยะลัมุลกาฟิรุมาอินดัลลอฮ์มินอัรเราะห์มะห์ถ้าวันนี้ผู้ปฏิเสธรู้จักความเมตตาของอัลลอฮ์อย่างแท้จริงจะไม่มีใครเลยครับที่หมดหวังจากสวรรค์ของอัลลอฮ์พี่น้องดูง่ายๆชาวสวรรค์คนสุดท้ายออกจากนรกคนสุดท้ายคือใครท่านนบีบอกไม่เกรียมหมดทั้งตัวพี่น้องออกมาจากยะฮันนัมออกมาจากนรกข้ามซิรอตข้ามได้บอกอัลลอฮ์เลยว่าอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้ฉันรอดจากนรกได้โดยที่อัลลอฮ์ไม่เคยให้ใครปลอดภัยเหมือนฉันเลยมันรู้สึกดีใจมากจริงๆนะคนอื่นผ่านเรียบร้อยแล้วสุดท้ายพี่น้องที่รักขอตรงนี้ไปตรงนั้นขอตรงนั้นไปตรงนี้อยู่สวรรค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน้าประตูพี่น้องเข้าคนสุดท้ายมาชาอัลลอฮ์สุดท้ายอัลลอฮ์ก็ให้แต่ขอดุอาให้เราได้เข้ากลุ่มแรกเข้าพร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมาชาอัลลอฮ์ครับเราเป็นอุมมะห์ของท่านอุมมะห์ยุคสุดท้ายแต่เราจะต้องข้ามซิรอตเป็นอุมมะห์แรกอัลลอฮุมมะซัลลิมซัลลิโอ้อัลลอฮ์ขอให้ปลอดภัยด้วยในวันนั้นหน้าซิรอตจะไม่มีเสียงแม้แต่เสียงเดียวพี่น้องที่รักจะเหลือแต่เสียงบรรดาอัมบียะโอ้อัลลอฮ์ให้ปลอดภัยด้วยยาอัลลอฮ์แล้ววันนั้นพี่น้องจะเห็นนูรจากการละหมาดตะฮัจญุดแสงสว่างจากอามัลซอลิหหนทางที่มืดแต่จะมีอามานของท่านเป็นแสงนำทางก้าวเข้าไปหมดพี่น้องที่รักครับประตูสวรรค์จะไม่เปิดจนกว่าบุรุษที่ชื่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไปถึงท้ายสุดอัลลอฮ์เปิดให้ยาอัลลอฮ์พี่น้องเราเหนื่อยในดุนยากี่ปีเหนื่อยไหมพี่น้องถามจริงวันนี้เหนื่อยมากดุนยาเหนื่อยมากสอบเรื่องนั้นเดี๋ยวสอบเรื่องนี้ทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้เราพักจำคำอุลามากล่าวอย่างหนึ่งพี่น้องวักตุลิสติรอฮะเวลาแห่งการพักมุมินจะไม่มีในดุนยาแต่เมื่อใดเท้าเข้าในสวรรค์อัลลอฮ์นั่นคือการพักตลอดกาลผมจึงบอกพี่น้องและตัวผมเองทุกครั้งพี่น้องครับว่าเวลาเหนื่อยมากๆบอกตัวเองเสมอนะครับซอบัตเดี๋ยวเราจะได้กลับบ้านแล้วพี่น้องคำว่ากลับบ้านมันเป็นความอบอุ่นในหัวใจที่เรารู้สึกมากๆบอกตัวเองเสมอพี่น้องซอบัตแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับบ้านเราแล้วดุนยานี้ไม่ใช่บ้านเราครับเมื่อใดไม่ใช่บ้านเราจะไม่เจอความอบอุ่นตลอดไปเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวโดนทดสอบเดี๋ยวเครียดเดี๋ยวไม่มีไอ้นู่นไม่มีไอ้นี่จะจบทั้งหมดวันที่เรากลับบ้านบอกตัวเองเสมอพี่น้องว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านแล้วพอพูดอย่างนี้พี่น้องมันรู้สึกเหมือนกับว่าบ้านเราอยู่ใกล้ๆเลยเหมือนอีกนิดเดียวเราจะกลับไปสู่บ้านเราแล้วอัลลอฮ์ไม่ปล่อยให้เราอยู่นานที่นี่พี่น้องเชื่อผม60ปีอัลลอฮ์ให้อยู่เทียบอาคิเราะห์ไม่ถึงครึ่งวันไม่ถึง5นาทีอัลลอฮ์ส่งเรามาแป๊บเดียวพี่น้อง
เราก็จะกลับบ้านเราแล้วเหนื่อยนิดนึงนะพี่น้องวันที่เรากลับจะได้มีความสุขเหมือนเรากลับมาจากต่างประเทศนะพี่น้องเรามาจากฮัทเราไปเรียนเมืองนอกเหยียบสนามบินสุวรรณภูมิครั้งแรกเจอพ่อเจอแม่สิ่งแรกท่านทำอะไรพ่อแม่บอกเลยมากแกงไว้แล้วลูกพ่อไอ้นั่นไว้แล้วลูกสุขมากนี่ดุนยาแล้ววันที่ท่านกลับสวรรค์ของอัลลอฮ์ไอ้ยะตัวนับสุลมุตมาอินชีวิตที่สงบแล้วพอแล้วเหนื่อยแล้วกลับสู่อัลลอฮ์ได้แล้วสุดท้ายของชีวิตขอให้จบเหมือนซาบะผมจึงบอกพี่น้องเสมอว่าท่านบิลาลพูดคำสุดท้ายในขณะที่จะตายบอกทุกคนทั้งหมดครอบครัวอย่าร้องไห้พรุ่งนี้บิลาลจะได้เจอคนที่เขารักที่สุดแล้วอบูอุบัยดะห์บินจารอห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุในการเป็นแม่ทัพครั้งหนึ่งพี่น้องครับนะสู้กับข้าศึกเปอร์เซียโรมันอยู่ข้างหน้าพี่น้อง 3-4 แสนกับซอฮาบะห์ไม่กี่หมื่นในขณะที่กำลังมากขนาดนั้นเด็กหนุ่มคนหนึ่งออกมาข้างหน้ามัจญูนไม่รู้ว่าชื่ออะไรเด็กธรรมดาไม่ใช่ซอฮาบะห์ด้วยออกมาหน้าซอบพี่น้องหันบอกอบูอุบัยดะห์ที่เป็นแม่ทัพยาอบูอับบาอุบัยดะห์โออบูอุบัยดะห์เอ้ยท่านมีอะไรจะบอกกับท่านนบีไหมเด็กถามคำเดียวครับมีอะไรจะสั่งจะบอกกับท่านรอซูลไหมอบูอุบัยดะห์เห็นแล้วยิ้มเข้าใจทันทีว่าเด็กต้องการอะไรท่านอบูอุบัยดะห์จึงบอกว่าอิซาลากีตะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวินาทีที่เจ้าเจอรอซูลบอกสลามอบูอุบัยดะห์ถึงรอซูลด้วยแล้วบอกว่าอุมมะฮ์อิสลามทั้งหมดฝากสลามท่านเด็กคนนี้ยิ้มทันทีที่รับคำสั่งจบเด็กคนนี้วิ่งเข้าหาศึกโรมันเป็นแสนคนไปน้องด้วยกับตัวคนเดียวเขายอมแลกทั้งหมดเพื่อกลับหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราวันนี้ไม่เห็นท่านแล้วนะครับพี่น้องแต่นบีห่วงอุมมะฮ์จนวินาทีสุดท้ายวันที่นบีจะวะฟาตซอฮาบะห์พาท่านนบีไปดุอาพี่น้องที่กุโบบะกีอนบีดุอาเสร็จนบีกลับมานบีร้องไห้ระหว่างบะกีอกับบ้านท่านพี่น้องจำได้ไปอุมเราะห์เห็นกุโบบะกีอมั้ยครับและเดินเข้ามาที่เราดอมัสยิดนบีช่วงระหว่างทางตรงนั้นนบีร้องไห้ซอฮาบะห์บอกนบียารอซูลุลลอฮ์ท่านร้องไห้ทําไมยารอซูลุลลอฮ์นบีบอกฉันคิดถึงพี่น้องฉันซอฮาบะห์บอกพวกเราคือพี่น้องท่านนบีบอกไม่ใช่อันตุมอัซฮาบีท่านคือซอฮาบะห์ฉันแต่พี่น้องที่นบีคิดถึงคือคนที่มาหลังจากฉันเขาอีมานต่อฉันโดยที่เขาไม่เคยเห็นฉันเลยอินชาอัลลอฮ์เขาคือเราครับพี่น้องและนบีจะรออุมมะฮ์ท่านอยู่ที่พี่น้องแหละครับวันนี้เรารักท่านนบีแค่ไหนเด็กวัยรุ่นจะยกแก้วน้ำท่อมกินที่ปากไม่ได้โดยเด็ดขาดท่านนึกได้ว่าวันที่นบีเสียเลือดที่ตออีเป็นยังไงเราจะไม่กล้าทิ้งละหมาดแม้แต่วักตัวเดียวถ้าเราจำได้ในวันนั้นวันที่คนรักที่สุดเราไปเมืองตออีเดินไม่รู้กี่พันโลปีร้อยโลปีน้องรับอิสลามชาวตออีเพื่อช่วยเหลือซอฮาบะห์ไม่มีใครรับอิสลามแม้แต่คนเดียวท่านนบีโดนเขี้ยงด้วยหินท่านนบีโดนด่าด้วยคำพูดจนเลือดอาบร่างของท่านนบีมาดุอาข้างหลังบอกยาอัลลอฮ์วันนี้ชาวตออีฟไม่เชื่อฉันเพราะฉันอ่อนแอเองยาอัลลอฮ์
หวังว่าวันหนึ่งชาวตออีฟจะอีมานนบีรักอุมมะฮ์ท่านที่สุดจนวินาทีสุดท้ายยาอัลลอฮ์ภาพสุดท้ายที่นบีเห็นพี่น้องครับเสียชีวิต12รอบิอุลอาวัลซุบฮ์เช้าวันนั้นวักตุซุบฮ์ละหมาดสุดท้ายท่านนบีเปิดห้องท่านหญิงไอชาพี่น้องครับอบูบักรนำละหมาดท่านนบีเปิดพี่น้องอบูบักรเห็นนบีเปิดผ้าอย่างนั้นแกถอยเลยรอซูลแข็งแรงแล้วซอฮาบะห์มองหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยาอัลลอฮ์หน้าท่านนบีขาวมากเมื่อเห็นอย่างนั้นพี่น้องซอฮาบะห์ดีใจว่ารอซูลหายแล้วท่านนบีอิชารัตมืออบูบักรเป็นอิหม่ามต่อไปปิดม่านอัลลอฮุมมะรอฟีกุลอาลาเลือกแล้วจะกลับหาอัลลอฮ์นบีเปิดม่านดูซอฮาบะห์ละหมาดญะมาอะห์ดูอุมมะฮ์เป็นหนึ่งเดียวดูอุมมะฮ์รักกันดูอุมมะฮ์ละหมาดร่วมกันท่านนบียิ้มครั้งสุดท้ายแล้วปิดม่านลงแล้ววันนั้นอัลลอฮ์ก็เก็บวิญญาณท่านครับเราสูญจากเราไปในสภาพที่นบีรักเรามากวันนี้นบีจะรู้สึกยังไงพี่น้องถ้าเห็นอุมมะฮ์อิสลามห้ำหันใจกันเลิกเถอะครับพี่น้องที่รักมันถึงเวลาต้องเปลี่ยนยอมแพ้ให้กับพี่น้องไม่ได้เป็นการลดศักดิ์ศรีลงเลยแม้แต่นิดเดียวอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้ายุคเราไม่เปลี่ยนรุ่นลูกหลานจะยิ่งเลวร้ายต่อไปขออัลลอฮ์ให้เมตตาพี่น้องและเปลี่ยนแปลงประชาชาติเปลี่ยนแปลงอุมมะฮ์และขอให้เราได้อยู่ร่วมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและพี่น้องเตรียมอะไรบอกกับนบีหรือยังครับท่านมีอะไรจะบอกรอซูลมั้ยในวันกิยามะห์เวลาเจอกับท่านนบีผมบอกว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่อย่างนึงพี่น้องไปที่ฮุจรอตท่านนบีเข้าเราดอต้องเข้าคิวใช่ไหมครับบางทีต้องแย่งแค่ยืนในเราดอท่านแทบจะเป็นลมมันบอกไม่ถูกแตกต่างจากจุดมัสยิดอื่นๆหมดเลยนี่แค่เราดอนะครับพี่น้องแล้วถ้าเจอเจ้าของเราดอถ้าเจอเจ้าของเราดอล่ะครับพี่น้องนั่นท่านแค่เห็นรั้วบ้านท่านนบีใจท่านยังสั่นเลยแค่สลามกุบร์เรายังร้องไห้เลยเข้าใจใช่ไหมครับทำไมซอฮาบะห์สุดท้ายท่านเลือกได้ขอก่อนนบีสุดท้ายก่อนจะจากดุนยาไปนี่คือสิ่งที่ซอฮาบะห์เลือกและเราต้องเจอกับท่านนบีอินชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์มากซอฮาบะห์บอกความรู้สึกของคนที่เคยเห็นนบีนะครับมันเหมือนกับคนที่หิวน้ำจัดๆในวันที่อากาศร้อนแล้วได้ดื่มน้ำเย็นนี่คือความรู้สึกซอฮาบะห์เวลาเห็นนบีมาชาอัลลอฮ์อธิบายไม่ถูกเลยครับพี่น้องร้อนจัดๆมากๆแล้วได้ดื่มน้ำเย็นนี่คือซอฮาบะห์ที่รู้สึกอย่างนั้นท่านหญิงฟาติมะวันที่เอานบีลงกุโบร์พี่น้องที่รักถามอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุอานัสเจ้าไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอในการเอามายัดท่านนบีลงในกุโบร์ร้องไห้เลยครับพี่น้องซอฮาบะห์รักท่านนบีที่สุดแล้วนบีก็รักอุมมะฮ์ที่สุดเช่นกันขอดุอาให้เราได้อยู่กับท่านอีกในฟิรดาวส์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อเราจะได้พบกับท่านตัวจริงๆอินชาอัลลอฮ์นะครับคุณลักษณะทั้งหมดที่ซอฮาบะห์เล่าขอให้เราได้เจอกับท่านรอซูลจริงๆอินชาอัลลอฮ์พี่น้องอดทนอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวเราต้องทิ้งทั้งหมดดุนยาไว้แล้วพรุ่งนี้อาจจะมีคนจากดุนยาไปไม่ต้องเสียใจนะครับพี่น้องเพราะสุดท้ายอัลลอฮ์จะเอาเรากลับทุกคนรักกันมากๆช่วยเหลือกันมากๆอย่าทะเลาะอย่าแตกแยกกันมีปัญหาให้คุยกันอย่าเอาเรื่องคิลาฟมาเป็นใหญ่สุดท้ายไม่เหลือความเป็นพี่น้องเลยไม่คุ้มหรอกครับพี่น้อง
ทะเลาะกันเรื่องคิลาฟียะทะเลาะกันเรื่องเห็นต่างทะเลาะกันเรื่องในที่ต่างฝ่ายมีหลักฐานแต่หลักฐานการเป็นพี่น้องชัดเจนแบบไม่ต้องสงสัยอย่าทำให้คนที่อยู่มัสยิดแล้วแตกแยกจงดึงคนเข้ามัสยิดนี่คืออามานะห์ที่เป็นหลักของเรารักกันเยอะๆพี่น้องครับเพราะสุดท้ายเวลาเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์สิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์จะถอดออกจากหัวใจเราถ้ามีสิ่งนี้อยู่สวรรค์ไม่สุขนั่นคือความขัดแย้งทั้งหมดในหัวใจอัลลอฮ์จะถอดออกหมดเลยจนชาวสวรรค์ท่านนบีบอกว่าจะเหมือนกับชายคนเดียวกันคิดเหมือนกันคิดหนึ่งเดียวกันเป็นคนเดียวกันไม่ทะเลาะพี่น้องเราไม่เคยทะเลาะกับตัวเองใช่ไหมครับชาวสวรรค์จะเป็นแบบนี้หมดเลยอัลลอฮ์จะถอดความทะเลาะเบาแหวงความเกลียดชังออกนั่นคือความสุขที่สุดฝึกเป็นชาวสวรรค์ด้วยกับการไม่เกลียดใครตั้งแต่ดุนยานี่คือการฝึกซีฟัตชาวสวรรค์พี่น้องครับแล้วอินชาอัลลอฮ์ขอให้เราได้เป็นชาวสวรรค์กันแท้จริงอาเมนยะซักมุลลอฮ์คอยรอนนะครับเหนื่อยไหมมะดารุสอาดาจริงๆดารุสอาดานะครับขอบคุณกรรมการมัสยิดมากๆท่านอิหม่ามด้วยนะมีกระดาษให้ย้ายรถหรืออะไรครับยะซักมุลลอฮ์คอยรอนนะครับหรือว่าเราจะบยานต่อสัก5ทุ่มมาเอาละผมไม่รอดระวังผมตกเครื่องนะมะผมแซวเรื่อยพอตกเครื่องไปเนี่ยผมมาบรรยายไม่ได้แล้วกรุงเทพเดี๋ยวเมียผมจะตกเป็นผู้ต้องสงสัยทันทีอะไรของมันในบังไปบรรยายกรุงเทพแล้วตกเครื่องจริงหรือเปล่าฉันรอดะคำถามไหนที่จะนำสู่คีราฟนี่ผมไม่พูดนะครับขอมาอัพทำยังไงให้ลูกไม่ละหมาดเสียน้ำตากับมันมาตลอดนะอันนี้คำถามแรกทำยังไงให้ลูกทำยังไงลูกไม่ละหมาดเสียน้ำตากับมันมาตลอดมะต้องเสียต่อไปแน่นอนนะเสียครั้งแรกคือเสียใจที่มันไม่ละหมาดเสียต่อไปคือเสียต่อหน้าอัลลอฮ์เพื่อดุอาให้มันกลับมาเข้าใจไหมครับน้ำตาแม่มีค่ามากดุอาด้วยน้ำตาอัลลอฮ์ก็จะตอบรับอินชาอัลลอฮ์และจะบอกมะว่าอย่าท้อนะมะอย่าท้อนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าวันนี้อัลลอฮ์ยังไม่เห็นแต่วันหนึ่งอัลลอฮ์ให้เห็นแน่นอน และดุอาที่ไม่ถูกผลักกลับพี่น้องครับดุอาพ่อแม่มุสตะญับยังไม่ตอบรับวันนี้แต่จงเชื่อว่าอัลลอฮ์ตอบรับแน่นอนอินชาอัลลอฮ์นะครับมีลูกผู้หญิง คอยตักเตือนไม่ไปเที่ยวกับเพื่อนผู้ชายมันไม่ฟังทำไงดีครับมะไม่รู้จะทำยังไงแล้วผมทำไงดีครับมะเป็นแม่ผมไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่ก็จะบอกมะด้วยความรักนะครับนะนี่น่าจะลายมือผู้หญิงผู้ชายจะไม่เขียนแบบนี้อินชาอัลลอฮ์มะเตือนลูกมันไม่ฟังแต่อย่าลืมว่าเรามีอำนาจในการใช้บังคับได้อันไหนที่มีอำนาจในการเปลี่ยนด้วยมือได้ต้องเปลี่ยนแล้ววันนี้ที่ลูกไม่ฟังเนี่ยนะครับอย่างหนึ่งนะต้องยอมรับว่าลูกเราศาสนาอ่อนแอจริงหรือไม่ถ้าลูกมีอีหม่านเข้มแข็งไม่ต้องเตือนเยอะไปน้องมันอาจจะหลุดบ้างแต่เตือนนิดเดียวเดี๋ยวมันกลับได้ฉะนั้นแก้ปลายเหตุคือการเตือนและการห้ามแต่ถ้าแก้ต้นเหตุเราต้องอัดศาสนาให้ลูกเพิ่มขึ้นไปอีกและอัดศาสนาให้วัยรุ่นยากไม่เหมือนอัดกับคนแก่เข้าใจไหมมะบรรยายยากที่สุดในโลกคือบรรยายให้วัยรุ่นฟังจนจบบรรยายให้วัยรุ่นฟังจนจบถ้ามีเสียงกีตาร์คลอไม่ยากผมให้มันฟังได้3ชั่วโมงก็ได้ง่ายมากเลยครับพี่น้องง่ายนิดเดียวแต่ก็ยังพอจำได้บางคอร์ดแต่ปัญหาว่าบรรยายเราไม่มีเสียงดนตรีสิครับทำยังไงให้มันนั่งฟังได้ผมจึงดีใจทุกครั้งเวลาเห็นวัยรุ่นมันมาฟังแบบเฮฟวี่เมทัลเข้าใจเฮฟวี่เมทัลไหมครับบางที่บรรยายเด็กใส่ขาสั้นมาพี่น้องมาฟังบรรยายศาสนาจันขอโทษนะครับผมแต่งตัวไม่สุภาพผมไม่เป็นไรน้องผมเข้าใจแค่มึงมาฟังกูก็สดชื่นแล้วผู้หญิงคนหนึ่งพี่น้องมาแบบไม่ใส่ฮิญาบเลย
หนูแต่งตัวไม่รู้ครับไม่ต้องบอกก็เข้าใจแต่วันนี้แค่น้องมาผมก็ดีใจแล้วครับผมดีใจเสมอเวลาเห็นวัยรุ่นฟังบรรยายโดยเฉพาะวัยรุ่นเกเรเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะผมถือว่านี่คือแขก VIP และมันเป็นโจทย์กลับมาตอบตัวเราว่าทำยังไงต้องตอบโจทย์วัยรุ่นให้มากที่สุดอย่าลืมนะครับพลังเปลี่ยนแปลงสังคมที่ยิ่งใหญ่มาจากเยาวชนไม่ใช่คนแก่ผู้ใหญ่คือที่ปรึกษาแต่พลังเปลี่ยนแปลงคือเยาวชนทั้งแบบกูโฟตและแบบมุมิดดูข่าวก็รู้เห็นข่าวก็เข้าใจนั่นแบบไม่มีอีหม่านและพี่น้องดูว่าถ้าพลังอีหม่านเกิดขึ้นยิ่งกว่านั้นเป็นพันเท่าผมจึงเตือนพี่น้องว่าวัยรุ่นต้องใส่ใจใส่ใจยังไงครับเยอะเกินมันเบื่อน้อยเกินไม่อิ่มมากไปมันเลี่ยนเราต้องปรับเกมให้ได้อีเวนต์งานมุสลิมต้องเปลี่ยนแผนบ้างอย่าไปจัดรูปแบบเดิมๆสุดท้ายวัยรุ่นต้องเดาเกมออกเลยเดี๋ยวก็บายานเดี๋ยวมึงก็ละครเดี๋ยวมึงก็นาชีตแล้วก็จบแค่นี้แหละลองคิดอะไรที่แปลกใหม่แล้วจะคิดยังไงเราเดิมๆทั้งนั้นเลยเอาวัยรุ่นมาช่วยงานด้วยเอาวัยรุ่นมาช่วยงานด้วยและทำยังไงวัยรุ่นมันเก่งในสิ่งที่เราไม่รู้สุดท้ายเราก็จะรูปแบบเดิมพอรูปแบบเดิมมันเดาเกมได้ตั้งแต่ต้นทำไมต้องมีออร์แกไนซ์อ่ะพี่น้องขอโทษนะครับทำไมงานคอนเสิร์ตระดับใหญ่ๆต้องมีออร์แกไนซ์แค่ร้องเพลงให้คนฟังยากอะไรจริงไหมเทคนิคต้องมีพี่น้องอัลฮิกมะฮ์ดอลละตุลมุมินฮิกมัตมันหายไปแล้วสำหรับมุมินใครที่เจอฮิกมะฮ์ฟะฮูวะอะฮักกุบิฮาเขาเหมาะสมกับฮิกมะฮ์นั้นเอาคำกล่าวละซัมผมจึงเตือนพี่น้องเสมอว่าจะมาทำงานดาวะอย่าเลือกเฉพาะคนวะเราะอย่างเดียวต้องวะเละด้วยเข้าใจวะเละไหม ไอ้ที่แบบเอียงๆนี่เอามันมาด้วยเอามันมาด้วยพี่น้องเดินเป๋มาเลยบอกมึงต้องมาช่วยทำไมอะความคิดมันบางอย่างเด็กดีๆคิดไม่ถึงครับมันจะคิดอะไรที่ท่านคิดไม่ถึงเสมอเพราะอะไรครับนี่คือความสมบูรณ์ของญะมาอะห์อย่าเก่งทุกเรื่องไม่ใช่ไม่เป็นไรอะแล้วแต่อาจารย์ตายแล้วแต่อาจารย์อาจารย์เอาไงเอาอย่างนั้นเลยผมก็คิดเหมือนเดิมก็อย่างเงี้ยแพทเทิร์นมาเลยพี่น้อง1 2 3 4จบ2 3 4หมดเลยอย่าแล้วแต่อาจารย์อาจารย์ก็มีเรื่องที่โง่ครับโง่พี่น้องอาจารย์ไม่ได้ฉลาดทุกเรื่องหรอกผมพูดว่าเขาเรียกผมอาจารย์ผมออกตัวเลยผมโง่หลายเรื่องฉลาดบางเรื่องแต่มีอีกหลายเรื่องที่เราโง่ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เราโง่เราจะได้ยอมรับความฉลาดของคนอื่นบ้างต้องหารือเรียกวัยรุ่นในกำปองในมุกเกมช่วยงานดาวะให้ได้จะเอาซุปเปอร์คัพไล่ดูคติจนตายมึงก็ไม่ทันตายแล้วต้องอธิบายอีกรอบเข้าใจซุปเปอร์คัพไหมมาตายตายตายสามตายแล้วอะไรดีวะวัยรุ่นนะไอ้รถป๊อกแป๊กป๊อกแป๊ก Honda 50รถคลาสสิกอ่ะพี่น้องอย่าไปคิดไล่รถสปอร์ตทำเครื่องยังไงก็สะบัดเป็นผีเข้าพี่น้องไล่ไม่ทันถึงทันก็แย่ซีซีต้องเท่าไม่อย่างนั้นมวยจะมีน้ำหนักให้มันมิดเดิลเวทหรือเวทเทิลเวทได้ยังไงอะมวยต้องเท่ากันถึงจะร่อยงานดาวะต้องเอาไฟให้เท่ากันนี่คืองานท่านนบีท่านนบีไม่เคยให้บิลาลไปดาวะอบูละฮับเลยจริงไหมพี่น้องอ่านประวัติซาบะเคยเห็นบิลาลไปดาวะอบูละฮับไหมกูเรชมุชริกีนบอกนบีส่งตัวแทนมาจะเจรจาทำไมส่งอุสมานบินอัฟฟานทำไมไม่ส่งบิลาลทำไมไม่ส่งซุฮัยบเพราะอะไรครับนี่คือฮิกมะนู่นคนระดับนู่นต้องส่งคนที่งัดข้อกันได้ดีกรีต้องเท่าวัยรุ่นเกเรในหมู่บ้านไปแบบวอระเนียมๆก็ตายสิครับมาเรียบร้อยเลยเราต้องเอาไอ้พวกนี้ทรงอย่างแบดนี่เอาตรงไหนนะพี่น้องมีคนไหมผมบอกทรงอย่างแบดต้องเข้าฮะแล้วคนเด็กเก๋ๆนะผมบอกอย่างเดียวในฐานะที่ผมวัยรุ่นและจะวัยรุ่นตลอดไปอินชาอัลลอฮ์อาจารย์ปั๊บห้ามแก่ดูอาให้ผมอย่าแก่นะมาอามีนอามีนอามีนบอกว่าทรงบางอย่างพี่น้องที่รักไอ้คนแบบนี้นะเราอาจจะดูไม่ทันวัยรุ่นเนี่ยมันบ้าหยอ
ภาษามาลายูบ้านผมก็เรียกว่ามาเก็บปองไม่เข้าใจขอให้มีเมียมีสามีมาลายูพี่น้องจะได้เข้าใจบ้ายอบ้ายอวัยรุ่นเนี่ยยอมันนะครับมันปีนได้หมดเด็กคนหนึ่งไม่เคยสนใจอยู่หลังซ้อเราเล่นยาอย่างเดียวเลยวันหนึ่งจะมาทำงานดาวะเรียกมาให้น้องเดี๋ยวพี่ขอร่วมประชุมหน่อยอยากหารือด้วยอะไรอะบังมือยังเป็นถุงลูกอมฮอนอยู่เลยไม่เขาซื้อลูกอมเอากลับไปกินยังถือถุงอยู่เลยบังแล้วอัลลอฮ์ฉันจะไปประชุมบอกมึงมาแต่รอให้สางแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งมาตอนนั้นเอาเวลามันดีบังมีอะไรครับน้องพอดีเราจะทำอย่างนั้น1 2 3 4และจะดาว่าในกลุ่มชนวัยรุ่นเราไอ้เรียบๆตอนนั้นหลังสู้เราอยากดึงมากิจกรรมสู้เราให้ได้บังมองไม่เห็นใครเลยเท่ากับมึงที่มีความสามารถช่วยบังได้ไหมอัลลอฮ์เด็กไม่เคยโดนยกพี่น้องผมทำได้แล้วบังบอกมึงทำได้มึงทำได้บังทำไม่ได้จริงหรือบังอินชาอัลลอฮ์ร่วมกันพี่น้องเด็กเวลาโดนให้เกียรติผมถึงบอกว่าสองอย่างที่วัยรุ่นอยากได้อันนี้จริงๆนะครับหนึ่งโอกาสสองความเข้าใจให้มันสองอย่างนี้พอแล้วครับมันไม่ต้องการเงินเลยให้โอกาสและความเข้าใจคนบรรยายเก่งกว่าผมมีเป็นล้านคนพูดเก่งกว่าผมมีเป็นล้านพี่น้องบอจานบับลี่เสียงดังดีคนเสียงดังกว่าผมมีเป็นล้านแต่อย่างเดียววันหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้โอกาสที่ผมได้พูดอัสบาบหนึ่งที่ผมได้คือโอกาสที่อัลลอฮ์ให้ผ่านพี่น้องที่หยิบยืนในวัยรุ่นต้องการโอกาสนะครับให้มันย่อๆมันนิดๆแล้วก็มันชนตายเลยพี่น้องที่รักคนเวลาไม่เคยโดนให้เกียรติทางสังคมเวลาถูกยกขึ้นรู้ว่าตัวเองมีค่ามันสู้ยิบตาพี่น้องที่รักอย่ามองข้ามพลังเยาวชนนะครับอย่ามองข้ามพลังวัยรุ่นการดาวะวัยรุ่นที่ยิ่งใหญ่และมีประโยชน์มากใช้วัยรุ่นดาวะวัยรุ่นวัยรุ่นเป็นตัวลุยผู้ใหญ่เป็นที่ปรึกษาสุดยอดในการทำงานเชื่อผมอินชาอัลลอฮ์จึงเตือนพี่น้องนะครับหลายมัสยิดมากทางใต้นะกรุงเทพด้วยผมบอกกรรมการเรา15ท่านเนี่ยบางท่านก็พักซัมเมอร์สักฤดูนะครับบางท่านนะท่านนานแล้วเนี่ยบอกลองเอาวัยรุ่นขึ้นเป็นกรรมการสักท่านอัลลอฮ์อาจารย์วัยรุ่นบอกวัยรุ่นเอามันขึ้นจะตั้งชื่อเคหะพันอะไรก็แล้วแต่ละกันบอกหน้าที่มึงเลยเนี่ยจัดการแล้วก็ดาว่าเข้าถึงเยาวชนในมุกเก็บไม่ได้แล้ววัยรุ่นที่มีพลังพี่น้องยิ่งคนเลวและกลับตัวเพราะลูกน้องมันจะไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งสิ้นเราไปชวนสิพี่น้องอัลลอฮ์ทำไมมึงเลิกไม่ได้ว่าแค่นี้มันสวนกับคำเดียวอาจารย์เคยลองไหมอาจารย์ลองไหมผมให้อาจารย์เดี๋ยวผมให้ฟรีเลยผมให้อาจารย์เดือนนึงแต่ผมมาเล่นมา3ปีผมให้อาจารย์แค่เดือนเดียวพอและอาจารย์เลิกให้ผมดูได้ถ้าท่านเลิกได้ผมจะเลิกทันทีเกมบังไปไม่ได้เลยใครจะรับประกันว่าเราลองแล้วจะไม่เลิกแต่วันนี้ถ้าคนไปชวนมันเป็นลูกพี่เป็นคนเคยลองคำนี้จะไม่มีเลยมันจะไม่บอกแล้วถ้าเป็นมึงเลิกได้ไหมเพราะไอ้นี่จังกว่ามันอีกไอ้บางยังเลิกได้นี่คือกำลังใจพี่น้องครับเอาวัยรุ่นทำงานอินชาอัลลอฮ์เหมือนท่านนบีเอาเยาวชนช่วยงานแต่อย่าข้ามหัวผู้ใหญ่ปรึกษาผู้ใหญ่แล้ววัยรุ่นเป็นตัวเดินหน้าสำเร็จครับกำปองนั้นจึงอยากฝากกรรมการพี่น้องมุสอิสลามทั่วประเทศเลยเวลาเลือกมัสยิดดีเด่นผมอยากจะเสนอจริงๆครับว่าลองเลือกมัสยิดที่มีวัยรุ่นละหมาดเยอะให้รางวัลอะไรกับมัสยิดนั้นสักทีสิครับพี่น้องมันทำยังไงกรรมการนี้อิหม่ามทำยังไงวัยรุ่นละหมาดมัสยิดได้เต็มวัยรุ่นใส่ยีนละหมาดมัสยิดได้กรรมการมัสยิดนี่บริหารยังไงไม่ต้องดูประกาศนียบัตรเยอะหรอกครับแค่เยาวชนละหมาดมัสยิดได้สุดยอดของกรรมการแล้วครับเป็นกำปองตัวอย่างแล้วพี่น้องเราไม่ได้บ้าประกาศนียบัตรเพราะสุดท้ายก็แปะข้างฝาแล้วก็จิ้งจกไปที่พักพิงกันนั่นเองไม่มีอะไรเลยดูวันนี้มีจะมัดวัยรุ่นละหมาดกี่คน
บางที่ใส่ยีนขึ้นละหมาดเลยบอกอัลฮัมดุลิลลาห์แค่วัยรุ่นละหมาดได้อยากจะสัมภาษณ์สกู๊ปพิเศษเลยว่าที่นี่ทำยังไงขออัลลอฮ์ให้เป็นอย่างนั้นนะครับอินชาอัลลอฮ์สายแว้นสกอยทั้งหลายถึงเวลาเราต้องกลับมาสายอุทัยด้วยไม่ใช่อุทัยธานีนะครับสายอุทัยทิพย์เข้าใจสายอุทัยทิพย์ไหมมาไม่เป็นไรอีก10ปีค่อยเข้าใจอินชาอัลลอฮ์ผมก็ลืมนึกว่าบัยยานกับวัยรุ่นเราวัยสุดของวัยรุ่นแล้วมายังไงนี่คำนี้คือฝากไว้นะมาว่าดาว่าวัยรุ่นเราต้องพลิกเกมเล่นเกมเดิมเอามันไม่อยู่ครับชัยฏอนไม่เคยหยุดเกมในการหลอกเยาวชนดาอีดูอาตนักทำงานอย่าหยุดเกมในการดาวะไปเยาวชนเช่นกันอินชาอัลลอฮ์ฝากเอาไว้นะครับพี่น้องขอเราช่วยเหลือและตอบแทนพี่น้องทุกท่านอาเมนขอบคุณมากนะครับผิดพลาดประการใดผมขอมาอัพพี่น้องทุกคนทั้งวันนี้และตลอดไปยะซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับยะซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนครับอัลฮัมดุลิลลาห์